โดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้เปิดเผยนะคะว่ามีการร่วมหารือซักซ้อมเรื่องของแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งในระยะที่4ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การควบคุมการระบาดของโควิด -19 ของประเทศไทยไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศเป็นเวลา22วันแล้ว ระยะต่อจากนี้จะเข้าสู่ช่วงของการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ต้องเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน พร้อมย้ำให้ทางคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกอบอจอพิจารณาโครงการแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจที่ขอรับการสนับสนุนว่าต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงบริหารโครงการต้องเกิดความโปร่งใสใช้เงินงบประมาณเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนมีหนทางการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพค่ะ โดยประเด็นนี้ผู้แทนสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้แทนสำนักงบประมาณก็ได้ชี้แจงแนวทางในการจัดทำโครงการและกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการนะคะโดยทุกจังหวัดจะต้องส่งรายละเอียดโครงการภายในวันที่18มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อให้ทางคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดและคณะกรรมการพิจารณาผลการกรองโครงการของคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ ทางด้านนายนิพลบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอขออภัยครับกระทรวงมหาดไทยบอกว่าขณะนี้เริ่มมีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชายหาดซึ่งก็พบว่าบางพื้นที่ยังมีการคัดกรองไม่เข้มงวดจึงขอให้ในแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดตั้งจุดคัดกรองเพิ่มเติมโดยเฉพาะชายหาดที่มีประชาชนนิยมไปพักผ่อนจํานวนมากครับ ขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีภูเก็ตและเพชรบุรีได้รายงานการดําเนินการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดแล้วก็การสร้างการรับรู้กับประชาชนและผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและจังหวัดตากมีการรายงานการดําเนินงานพื้นที่ชายแดนและการจัดการศึกษาครับคือมหาไทยเนี่ยเขาจะครอบคลุมทั่วประเทศทุกๆอย่างเลยค่ะ ส่วนทางด้านของผู้แทนสบคและผู้แทนทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้แทนกรมควบคุมโรคและผู้บริหารระดับสูงของทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกันนําเสนอแนวทางปฏิบัติและมาตรการดําเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของกรอบแนวคิดในการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรแนวทางการปฏิบัติการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายที่กําหนด มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชาอาณาจักรทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดด้วยค่ะ